สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเปิดเทอมวันแรกก็ได้เรื่องเลยอ่ะจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะเฮ้ยจะ8โมงแล้วตื่นหรือยังเนี่ยซินดี้ฮะซินดี้ลูกอะไรอะไรคะพ่อนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเปิดเทอมวันแรกไม่ใช่เหรอลูกเฮ้ยใช่จริงด้วยเปิดเทอมวันแรกของหนูจะไปใส่อย่างนี้ได้หรอเนี่ยพ่อไม่ยอมมาปลุกหนูเลยอ่ะก็พ่อคนเดียวเลยหนูจะไปใส่เนี่ยเอ้าโทษพ่ออีกอะไรอะไรกันโทษแต่พ่อบ่เคยโทษเจ้าของเลยสักนิดก็พ่อน่ะโอ้ยอาบน้ำเสร็จแล้วพ่อเดี๋ยวพาไปร้านทำผมเลยนะหนูจะไปสระได้หนูจะไปสระได้ฮะยังจะมีหน้าไปสระได้อีกเหรอลูกค่ะลงมาแม่พ่อแต่งตัวเสร็จแล้วไปร้านเสริมสวยอ๋อร้านประจุ่มใช่ไหมใช่ค่ะพ่อมีร้านเดียวนั่นแหละค่ะที่เปิดใหม่น่ะถ้างั้นก็มาทำไมพ่อเรียกหนูดีๆได้ไหมอ่ะหนูมีตั้งหลายชื่อหนูตั้งชื่อว่าชื่อแย้มแย้มแย้มก็พ่ออยากเรียกซินดี้อ่ะลูกทำไมอ่ะมันติดปากไปละหนูชื่อแย้มพ่อเฮ้ยซินดี้นั่นแหละเราไม่มาร้านทำผมอ่ะเพราะว่าเราไปเร็วกว่านี้นะลูกมันเรื่องของหนูอ่ะพ่อก็หนูอยากทำหนูมาสายได้ค่ะได้ค่ะน้องจะทันหรือเปล่าคะเนี่ยหนูว่าทันละค่ะพี่ทำเลยนะจ้าเอาส่งมาดิจ้าน้องซองไหนดีนะเลือกสิมันรวบได้ไหมคะพี่ว่าจะคืนไหมคะมันรวบผมหนูยังสั้นอยู่เลยนะซองนี้หรอคะพี่หนูว่ามันไม่คืนเอามาต้นดีกว่านะเรียบร้อยดีอาจ่าหูยสวยมากๆเลยใช่ไหมคะพี่สวยจริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องหูยหนูเห็นในตัวเองในกระจกแล้วสวยมากเลยค่ะพี่ไงขอบคุณนะคะคะ150ค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะค่ะไปพ่อเฮ้ยครึ่งชั่วโมงแล้วนะลูกเพิ่งเสร็จดอกเอาก็เพิ่งเสร็จไงคะพ่อสวยไหมล่ะซินดี้ลูกไปโรงเรียนวันแรกจะสายเพราะเราเลยนะนั่นน่ะไม่ใช่เพราะหนูเพราะพ่อไม่ยอมปลุกหนูหนูบอกให้พ่อมาปลุกแต่ตีห้าพ่อไม่ยอมมาปลุกเอ้านั่นเขาเรียกว่าอะไรให้ความรับผิดชอบของลูกทำงานเองสิเราก็ต้องให้ความรับผิดชอบตัวเองมีหน้าที่ต่างคนต่างมีหน้าที่ก็พ่ออ่ะครูต้องบ่นหนูยับแน่เลยป่ะเดี๋ยวพ่อจะพาขับเข้าไปเลยขับไม่ได้สายมาพ่ออะไรเห็นไหมรถไขวะนี่เอ้าโรงเรียนหนังสือตั้งใจเรียนนะลูกนะค่ะขออนุญาตค่ะครูเด็กหญิงแยมนี่เธอมาสายทุกวันอีกแล้วนะเปิดเทอมก็ยังไม่เว้นแล้วจะทำไมอ่ะคะฮะทำไมคะครูก็หนูตื่นสายนิดเดียวเองวันนี้ว่าจะมาเร็วซะหน่อยแต่ดูพ่อดิพ่อบอกหนูสายนี่แยมหัดมีความรับผิดชอบกับตัวเองบ้างตั้งนี้ตั้งนาฬิกาปลุกสิจ๊ะโอ้ยครูค่ะอย่าบ่นได้ไหมว่าเรียนวันแรกก็เซ็งเลยโดดดีไหมเนี่ยเชิญจ้ะเกรดเฉลี่ยเธอก็ไม่ได้จะฟ้องพ่อแล้วพ่ออ่อนด้วยมาเรียนวันแรกเอาเรื่องเลยนะเนี่ยกะว่าจะมาเรียนอย่างสนุกสนุกแล้วสิเปิดเทอมวันแรกก็ได้เรื่องจนได้เลยมาถึงก็บ่นหนูปั๊บเลยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน